ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ EP พิเศษครับพาทุกท่านออกมาเที่ยวอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดชัยนาทแล้วครับนั่นก็คืออำเภอสัพพยาวันนี้เราจะพามาดูของเก่ากันครับจะมาดูกันเลยครับว่าสัพพยามีอะไรดีครับไปครับก็คือเรามาถึงแล้วครับที่ผมพาจะพามาดูวันนี้นั่นก็คือนี่ครับโรงพักเก่าสมัยรัชกาลที่5ที่ตำบลสัพพยาเทศบาลตำบลสัพพยากับชาวบ้านอำเภอสัพพยาร่วมกันอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับสวยนะครับเป็นโรงพักเก่าที่สร้างตั้งแต่รัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็รอสอ120สวยมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปรับชมข้างบนกันครับว่ามีอะไรบ้างครับไปขอรองเท้าด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นห้องโล่งๆเนาะแล้วก็ตามแบบโรงพักโบราณเลยครับนี่ครับมีตำรวจเก่ากับชาติมาเกิดมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก่อนนี่ก็จะเป็นรูปของท่านพันตำรวจตรีฮิรันบุญมาท่านเป็นผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพพยาคนแรกเลยนะครับปีพ.ศ.2503ถึง2512ท่านแรกนะครับที่มาเป็นผู้บังคับบัญชาที่โรงพักอำเภอสัพพยาที่นี่เนาะนะครับแล้วก็นี่เป็นชมรูปเก่าๆครับต้องดูในรูปเก่าครับแล้วเขาก็มีบูรณะขึ้นมานิดหน่อยนะครับตกให้สวยงามเนาะด้านล่างนี่ครับนี่ต้องเก่าๆดูเลยครับเก่าจริงครับนี่ครับสมัยตำรวจมาเก่าๆเนาะโรงพักด้านหลังก็ยังอยู่ครับแรกเริ่มแห่งโรงพักสวยจริงครับในการแต่งตัวของตำรวจสมัยก่อนครับเห็นไหมสวยมากเป็นภาพเก่าจริงๆเลยครับนี่ครับเอกสารเก่าตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารใบแจ้งความต่างๆสมัยโบราณที่เขายังเก็บรักษาไว้ก็เก่าตามปีจริงๆครับมาดูได้เลยครับดูเอกสารครับตรงนี้เขียนว่าสมุดคุมหมายจับของสภ.สัพพยาโอ้โหเก่าจริงครับดูกระดาษเรามาชมตรงนี้กันก่อนครับอยู่ริมน้ำเลยริมน้ำเจ้าพยาเนาะในการเดินทางของชาวสัพพยาสมัยก่อนครับเรือล้วนตู้เป็นตู้เก็บอาวุธปืนโบราณใช้สำหรับใส่เครื่องอาวุธปืนยาวจะวางถัดจากหีบเครื่องพันธนาการปัจจุบันเครื่องอาวุธปืนได้ส่งปืนเก็บแล้วคุ้มโดยเฉพาะตู้สำหรับเก็บปืนที่อยู่คู่กับโรงพักแห่งนี้ดูครับความเก่าแก่ของเขาความสวยงามของเขาข้างในก็จะมีช่องเนาะไว้ใส่ปืนยาวไว้ตั้งนะครับเก่าจริงครับนี้เป็นหีบเครื่องพันธนาการและเครื่องกระสุนปืนที่ใส่พวกกระสุนปืนเนาะใช้สำหรับใส่เครื่องพันธนาการเครื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยจะวางอยู่หลังโต๊ะ10เวรใช้นั่งแทนเก้าอี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่องวุธปืนก็เป็นไม้เก่าๆโบราณแล้วเขาก็บูรณะให้มันดูดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปสมัยสมเด็จพระเทพท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพักแห่งนี้นะครับโต๊ะนะครับก็เป็นโต๊ะที่สมเด็จพระเทพท่านนั่งลงนามเนาะสวยงามครับเป็นอีกที่หนึ่งครับที่แนะนำให้มาเลยหลังด้านนี้ก็จะเป็นรูปเก่าๆทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นในตัวตลาดตลาดสัพพยาเก่าๆและนี่คือภาพโดยรวมของโรงพักสัพพยาครับเป็นโรงพักเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยครับรศ120เนาะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเชิญชวนทุกท่านมาครับเข้ามาเยี่ยมชมความเก่าแก่ของโรงพักแห่งนี้ได้เราเปิดให้รับชมทุกวันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศรวมๆของที่นี่กันอีกนิดนึงครับไปครับสนใจเดินเชิญนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรักษาไว้แบบนี้นานแค่ไหนใครอยากดูรีบมาดูนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสักอย่างหนึ่งของอำเภอสัพพยาว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับThank you.
ผมและนี่คือที่ที่สองครับที่ผมจะพามาครับไม่พ้นวัดครับคลิปจะมีวัดติดเสมอวัดนี้คือวัดสัพยาวัฒนารามครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยากรมศิลปากรขึ้นให้เป็นมรดกไปแล้วเป็นวัดเก่าครับตามประวัติครับวัดสัพยาวัฒนารามสร้างขึ้นประมาณปี2410ปลายรัชสมัยรัชกาลที่4ครับเดิมมีชื่อเรียกอยู่2ชื่อว่าวัดเสาธงหินกับวัดวังหินเนาะตามลำดับครับราวปี2484ในสมัยรัชกาลที่8ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่อีกครั้งเป็นวัดสัพยาวัฒนารามจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งนับเป็นวัดประจำอำเภอสัพยาจนถึงปัจจุบันนี้วัดสัพยามีปูชนียวัตถุมีพระพุทธศินราชจำลองขนาดพระเพากว้าง3ศอกสร้างด้วยทองเหลืองครับเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถภายในวิหารน้อยมีพุทธรูปปางกราบพระบรมศพพร้อมกับอัครสาวกนอกจากนี้ยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อพระปลัดเบื้องอดีตเจ้าอาวาสครับที่เป็นเกจิอาจารย์ที่ชาวสัพยาเคารพนับถือกันมาช้านานครับผมนี่คือคร่าวๆของวัดสัพยาวัฒนารามพอดีด้านในเหมือนจะมีงานไม่รู้จะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับและนี่คือองค์พระครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหันหน้าออกไปทางแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับเป็นที่สักการะนับถือของชาวสัพยามาช้านานครับพอดีในวัดมีงานครับก็เลยไม่อยากเข้าไปรบกวนเขาใครสนใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่อำเภอสัพยาก็เรียนเชิญนะครับอยู่ไม่ไกลออกจากตัวอำเภอเมืองมาได้สักประมาณไม่ถึง30โลครับก็ถึงแล้วตัวอำเภอสัพยาเขตติดต่อกับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ครับไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ